ทมครับตอนนี้โจทย์ใหญ่ของทั้งโลกเลยนะครับกำลังเจอเรื่องของโครงสร้างประชากรนะครับเพราะว่าแต่ตั้งแต่เจอกับวิกฤตโควิดสิก็เห็นนะครับว่าอัตราการเกิดนั้นน้อยกว่าอัตราการเสียชีวิตซึ่งรวมถึงทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศเกาหลีใต้ตอนนี้เจอปัญหาใหญ่มากครับออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด1.75%เปเปิดเลยที่แอป LHBU จาก LHBank ถือว่าเป็นปัญหาภาพระยะยาวที่ต้องเร่งแก้ไขนะครับโดยสำนักข่าวสินหัวก็รายงาน นะครับบรนักสถิติแห่งชาตินะครับของประเทศเกาหลีใต้ก็มาเปิดเผยบอกว่าอายุคาดการเฉลี่ยของชาวเกาหลีใต้ลดลงมาครั้งแรกในรอบกว่า50ปีนะครับในปี2565ซึ่งก็นึ่งมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นั่นเองครับอายุคาดการเฉลี่ยของทารกที่เกิดในปี2565อยู่ที่82.7ปีลดลง0.9ปีเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ โดยอายุค่าการเฉลี่ยของทารกเพศช,ชายและหญิงอยู่ที่79.9ปีและ85.6ปีตามลำดับตัวเลขดังกล่าวลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มมีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเมื่อปี2513โดยอายุค่าการเฉลี่ยเมื่อปี2513นะครับอยู่ที่62.3ปีและอายุเกิน80ปีเป็นครั้งแรกในปี2552ครับ ช่องว่างด้านอายุค่าการเฉลี่ยที่แตกต่างกันระหว่างเพศหญิงและเพศชายที่แตกต่างกันมากที่สุดอยู่ที่8.6ปีในปี2528แล้วก็มีแนโน้มที่จะลดลงมาหลังจากนั้นครับรายงานระบุว่าการศึกษานี้ประเมินอ,อายุค่าการเฉลี่ยของทารกโดยตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าโอกาสในการเสียชีวิตณนะเวลาที่ทารกเกิดนั้นจะเหมือนเดิมไปตลอดชีวิตครับ ท่านี้โรคมะเร็งคลองสัดส่วนสาเหตุการเสียชีวิตมากที่สุดในปี2 5 6 5ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ18.1รองลงมาคือโรคหัวใจอยู่ที่9.5โรคโควิด19แตะไปที่ร้อยละ9.4โดยตัวเลขการเสียชีวิตจากการแพร่ระบาดโควิด19เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับปี2 6 6 4ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ1.6นั่นเองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n ช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ